สำหรับความอดทนที่มีให้กับผมเหมือนกับท่านผู้การท่องเที่ยวผู้ทหารชื่อตำรวจเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีเวลามีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อยครั้งหลายครั้งนะฮะพี่น้องเขาพยายามกับผมพยายามเข้าใจก็อดทนมาโดยตลอดจากนี้ไปฮะจากวิธีนี้ไปขออนุญาตสัญญาแทนเกียรติทุกท่านว่าจะดูแลน้องกองเรียนไปจนกว่าตำรวจลงจากก็ขอบคุณที่ค่ะที่ดูแลผมเยอะมากที่เป็นหมอไม่ใช่แค่ดูแลในครอบครัวด้วยน้องชายน้องสาวพ่อแม่ญาติทุกคนก็สัญญาอยู่ครั้งค่ะว่าจะรักและเป็นภรรยา